สวัสดีครับคุณผู้ชมชาว The Not On Tour แฮกลัวที่ไหนวันนี้เนี่ยเรานำเจ้าของรีสอร์ทนะฮะชื่อว่าปอค่ะปอเจ้าของซองกะเรียรีสอร์ทค่ะซองกะเรียรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่แฮปปี้มากตอนนี้เราอยู่ในหลังรีสอร์ทแต่วันนี้นะฮะวันนี้จะเล่าเรื่องผีก่อนครับโดยที่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเล่าเรื่องนะครับเราก็จะให้พิธีกรแต่ละท่านเนี่ยครับไปจุดธูปนะครับแล้วก็ท้าเลยว่าขอให้เจอแล้วก็ให้ปังเลยนะครับในระหว่างที่เล่าเรื่องในค่ำคืนนี้อยู่ที่สังขบุรีนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็แบบว่าเนาะจะต้องแบบว่าเล่าเรื่องผีใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่ามีการจุดธูปอย่างที่คุณพัดบอกถูกต้องใช่ไหมพัดจุดธูปเนี่ยแม่ขอตัวแทนดีกว่าให้รังสีกับมะตูมงั้นเราแบ่งฟังยังไงลูกอ่ะแม่เอามาตูมไปหนูรังสีมาไปแข่งกันแล้วแข่งกันไปใครเจอก่อนกันใครเจอก่อนแล้วทีนี้แบ่งทีมกันโดยที่ถ้าเกิดว่าเราสองคนเล่นแพ้ปุ๊บลูกทีมโดนทำโทษโอเคเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะฮะก็โดยเดี๋ยวให้คุณปอเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าคนไหนแพ้คนไหนชนะโอเคไหมรอบทีมเธอกับทีมช้างโอเคไหมรอบนี้จะปิดตาแล้วทำอะไรไม่รู้เพราะนั้นเดี๋ยวน้องออนทัวร์กลัวที่ไหนกลัวที่ไหนกลัวที่นี่แหละที่นี่แหละไปจุดธูปก่อนเลยลูกไปจุดธูปก่อนเลยไหมไปจุดเลยไปจุดธูปก่อนป่าไปจุดธูปป่าตรงนู้นตรงนู้นลูกตรงนู้นจุดธูปไปให้มืดๆอ่ะตาเฉเอมสดชื่นถึงเนื้อแท้สมุนไพรเมื่อกี้น้องๆนะครับเราก็จะไปจุดธูปกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ทีมมาตูมอยู่กับแม่น้องนนท์รังสีอยู่กับพัดโดยที่เดี๋ยวเราจะให้เจ้าบ้านนะครับเล่าก่อนว่าแถวสังขละมีอะไรบ้างนะครับแล้วรวมถึงเราก็จะมาแชร์กันแต่ละคนว่ามีเรื่องอะไรบ้างวันนี้ถ้าจะไม่เล่าเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่สังขละเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวที่แบบเฮ้ยมันเป็นตำนานเป็นเรื่องราวมั้ยเพราะว่าแม่จำได้ไหมวันที่เราไปกันมาก็คือเป็นบ้านมอญใช่ไหมเราก็จะเอาพระไว้ข้างนอกพระไว้ข้างนอกยืดออกไปไว้ข้างนอกก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่ามอญเนี่ยพอมาต่างที่เนี่ยผีแล้วความเชื่อหรือสิ่งที่เขาเห็นน่ะจะเป็นเหมือนบ้านเราหรือเปล่ามีเรื่องเล่าเหมือนกันที่นี่นะที่นี่แบบที่นี่คือที่สังขละที่สังขละเนี่ยเพราะว่า พี่ปอเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่นี่เลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไปโตที่ล่าแล้วก็ไปมาตรงนี้ตลอดใช่ค่ะแล้วก็มาทำรีสอร์ทที่นี่ใช่ใช่ครับยังไงบ้างก็คือเดินทางอะเนาะเดินทางเยอะอะไรเงี้ยพอเดินทางเยอะก็จะมีวิญญาณมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็แต่สิ่งที่แบบเหมือนคนพูดเยอะที่สุดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนจะแบบว่าจะมีมันเป็นผีมอญผมยาวผมยาวๆเดินผู้หญิงแล้วก็เหมือนจะคอยเดินผ่านให้คนที่มาสังขะคือแต่ตอนนี้สังขะมันเจริญขึ้นไงอาจจะไม่ค่อยเจอเขาแล้วอะไรเงี้ยมีเซเว่นละสมัยนู้นมันไม่มีเพราะฉะนั้นคือแค่คุณเดินทางไปมาก็เจอแล้วอะเจอผู้หญิงคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยเขาก็ดังมากตอนนั้นใช่ตอนนั้นคือไปไหนมาไหนก็ต้องเจอผู้หญิงคนนี้พี่ประมาณกี่ขวบได้ตอนนั้นเหรอน่าจะประมาณ14-15อะไรเงี้ยอ๋อเขาอยู่มานานใช่เขาอยู่มานานแล้วนะแต่เราอาจจะมาบ่อยขึ้นในตอนที่เราเริ่มโตขึ้นตอนเด็กๆเราอยู่กรุงเทพมากกว่าไงพอเริ่มเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็อ่ะมาเดินทางมาไหวก็มาเพราะเดินทางมามันยากมากกว่าจะมาถึงที่เนี่ยบางทีใช้เวลา3 วันคือนอนตามเซโยกบ้างนอนทองผาปูงบ้างกว่าจะมาถึงเนี้ย3 วันสมัยก่อนนะใช่มาเกวียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เจอเนี่ยเขาเห็นเขาเล่าเรื่องว่าเออเขาเห็นผ่านๆหรือว่าอะไรยังไงก็เห็นเหมือนมาเคาะบางทีเรานอนอยู่แบบเวลาเดินทางเราไปนอนที่บ้าน
ขออาศัยเขานอนแหละเหมือนเขาเปิดเป็นโรงแรมนะแต่คำว่าโรงแรมของเขาคือเป็นกระต๊อบให้นอนเรียงๆกันคนละ50 บาทอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเหมือนกับมาตามไปทุกที่อ่ะเวลาเดินทางมากว่าจะถึงสังขะเนี่ยก็จะเจอผู้หญิงคนเนี้ยมาเคาะมาอะไรหรือว่ามีเรือพายมาแบบกลางดึกประมาณสักตีสามตีสี่พายมาซึ่งเราเห็นเรือแต่พอเราไปดูมันไม่มีอ่ะมันหายไปก็คือเอ๊ะมันจะไปใต้บ้านใต้อะไรเลยสมัยนี้เดี๋ยวนี้เป็นเรือเครื่องกันหมดแล้วอ๋อจำได้แล้วเรืออยู่ด้วยในเหตุการณ์ใช่ตอนนั้นอยู่ด้วยในเหตุการณ์นานแล้วก็นั่งเนี่ยกินอะไรกันตรงเนี้ยอุ้ยตายแล้วตรงแถวตรงแถวเนี่ยที่เราไปเที่ยวกันน่ะที่เราไปเที่ยวกันน่ะตรงนั้นน่ะเราก็เห็นเอ๊ะนั่งๆมีเรือมาหนีนะเราก็ไม่สนใจอะไรยังไงผ่านไปไม่มีเรือแล้วแต่ตอนนั้นทักซึ่งเราทุกคนเห็นทุกคนเห็นเหมือนกันแต่ถ้าที่อีมุมในทางวิทยาศาสตร์จะเป็นควันหรือว่าการหลบของเรือหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมตูมมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันมืดเนื้อปากหมอกควันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยคือทัศนวิสัยมันก็จำไม่ได้แล้วมันเคลียร์ขนาดไหนถูกไหมแต่ที่ของคุณแม่อ่ะคุณแม่เรื่องของคุณแม่ปะถ้าใครเคยได้ยินมดดำพูดประจำเรื่อง7 นางฟ้าเนี่ยเขาชอบพูดบ่อยมากในรายการแชร์เนี่ยมันคือเรื่องราวของแม่เองนะเนื้อออกปากคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าประมาณเรื่องของคำพูดเนี่ยเวลาพูดอะไรไปเนี่ยให้คิดพูดอะไรไปพร่อยๆเนี่ยมันไม่ดีเลยไล่ฟังแบบวันนั้นเนี่ยไปทำงานที่พัทยาแล้วก็มีแฟชั่นโชว์กันก็มีเพื่อนๆเนี่ยลูกสาวเนี่ยนั่งกันไป7 คน 7 คนด้วยกันคนเนี้ยก็เป็นช่างแต่งหน้าพูดไปคนก็รู้จักคอนโดดารุ่งดารารู้จักหมดพี่คอนโดบอกพี่ปอก็รู้จักกับคอนโดก็อยู่ดีเขาก็พูดว่าเนี่ยคุณแม่ถ้าสมมุติว่าพวกเราเป็นอะไรไปอย่างนี้เราจะจัดงานของตัวเองแบบไหนแต่เขาพูดแรงกว่านี้นะพูดแรงกว่านี้เยอะเลยแล้วก็แบบพูดเลยไม่คิดของมันก็เรื่องของมันก่อนของหนูนะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะต้องแบบว่ามีโชว์มีนางโชว์งานหนูจะต้องมีนางโชว์มีโชว์คาบาเล่อะไรอย่างงี้ส่วนอีกคนนึงอีต้องเขาก็พูดนะต้องเป็นนักข่าวอยู่ที่นึงเขาก็พูดมาบอกว่าของหนูเนี่ยอยากให้มีดารามาร่วมงานเยอะๆนะคนที่สามก็เป็นบอลบันไลพี่บอลเขาก็พูดของเขาไปอ่ะคนที่สี่ก็เป็นนี่คนที่5ก็พูด6 7ไปเรื่อยๆๆๆจนหลังจากนั้นการพูดเนี่ยไม่กี่วันนะก็จะบอกว่าคอนโดก็ตายอย่างไม่ทราบสาเหตุนั่นคือเป็นเส้นเลือดในสมองเชื่อมั้ยงานของคอนโดเนี่ยก็มีคาบาเล่มาโชว์จริงๆเป็นตามนั้นจริงๆเพื่อนๆมาช่วยโชว์ด้วยกันจริงๆหลังจากนั้นไปประมาณไม่เกินเดือนกว่าได้น้องต้องก็เสียชีวิตด้วยโรคกระทันหันเลยสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากที่สุดพวงหรีดเต็มเลยชมพู่อารยาก็มีลุงมีรัศมีเกศชลดาก็มีเขาได้รับสิ่งนั้นจริงๆจากดาราคนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรยังไงจนมีวันนึงเราก็ไปเจอร่างทรงคนนึงอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะไปเจอร่างทรงคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยพวกมึงไปพูดอะไรกันไว้ไปอาบน้ำมนต์เลยนะเนี่ยเดี๋ยวคิวต่อไปจะเป็นอีกระเทยผมยาวแล้วก็เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆบอลบันไลรู้เท่านั้นก็ไปตัดเป็นผมสั้นตัดเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนก็ไปอาบน้ำมนต์หมดเลยนะทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องไฟนอลเดสติเนชันที่แบบว่าค่อยๆตายทีละคนแล้วเราโกงความตายอ่ะอย่างนั้นเลยตามลำดับเลยจนเรามารู้ว่าทำไมทุกคนถึงตายเพราะว่าเราพูดขณะที่เราพูดเนี่ยเรานั่งรถตู้เนี่ยมันจะมีสัมภเวสีถึงบอกนะว่าเวลาเราบอกเดี๋ยวเรื่องตายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสัมภเวสีคอยรอจังหวะเลยนะถ้าเราปุ๊บเขาเสียบทันทีเลยอย่าเอ่ยเราถึงบอกว่าเวลาจะพูดอะไรเดี๋ยวสมัยก่อนเราคนที่ปากพ้อยพูดพ้อยมากตอนหลังเนี่ยเราจะเก็บจะไม่ค่อยพูดเพราะคำพูดเนี่ยเขาคนโบราณเขาบอกไงฮะเดี๋ยวคิดได้ไหมคิดตอนนั้นคิดไม่ได้ตอนนี้คิดได้แล้วคิดไม่ใช่หรือว่า
คิดได้ไหมเป็นความคิดอะไรเงี้ยรู้ความคิดเราไหมคิดในใจได้แต่อย่าพูดความคิดเราไม่สามารถห้ามความคิดของเราได้คิดได้แต่อย่าพูดออกไปคือก็พูดออกมาก็จะเพราะว่าการพูดนั่นคือการกั้นกองแล้วการตัดสินใจแล้วว่ามันคือแบบนี้จริงๆถ้าเราพูดปุ๊บนั่นมันจะเป็นแบบตามนั้นก็ถึงไงคนโบราณพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะพูดไม่ดีก็เข้าทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะที่เรานั่งรถไปอย่างนั้นเนี่ยสัมภเวสีเข้ามารอจ้องเพราะฉะนั้นเราอย่าควรพูดพร่อยๆอันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าน่ากลัวนะหลังจากนั้นเนี่ยคนดูก็มาเข้าฝันต้องก็มาเข้าฝันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมาให้แบบเหมือนตามเพื่อนไปอ่ะตามเพื่อนไปอย่างนั้นอ่ะเราก็ตอนหลังเราไปแก้ทำวิธีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เรื่องราวแบบนี้มันก็หายไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าช่วงหลังนี้เราจะไม่ค่อยพูดอะไรที่มันไม่ดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมากกว่านั่นแหละเรื่องของแม่เดี๋ยวต้องมีเรื่องเล่าสิเราให้พี่ปอตัดสินเพราะว่าถ้าเรื่องราวเหล่านั้นเล่าไม่น่ากลัววันนี้เรามีบทลงโทษบนที่ที่สมควรลงโทษแน่นอนใช่จริงยืนมองอยู่สุดมุ่นใช่หรอใช่เดินลงมาตาแววน่ากลัวมากไปแล้วมองขึ้นไปแล้วคือไม่ต้องบอกก็ได้คือไม่ต้องบอกก็ได้มันจะถ่ายไม่จบคือโดยทั่วไปเวลาถ่ายอย่างเงี้ยทีมงานเห็นอะไรไม่ต้องพูดถ้าวิ่งแล้วเดือดร้อนเห็นอะไรก็อยู่เฉยๆไม่ว่าจะในกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าวิ่งไฟจะดับไฟจะดับไฟนี้ป่ะมันมอดหรือเปล่ามันเลยนั่นหรือเปล่าไฟดับเปลี่ยนโลกันเถอะมาอ่ะแม่ไฟนี้หนูรู้มันอยู่ก็คือมาจากตัว CA เซนก็เหมือนว่า C นำส่งความสุขให้ทุกคนเริ่มแรกคือ C เป็นคนชอบดูแลตัวเองแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทานมะม่วงมากและมะม่วงเนี่ยมันทำให้อ้วนวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งพูดถึงคุณสมบัติของมะม่วงพันชันสามะม่วงชันสาเนี่ยจะปลูกอยู่แถวเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยจะเป็นภูมิอากาศที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอภูมิอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยมะม่วงพันธุ์นี้สามารถผลิตสารโพลีฟีนอลได้สารโพลีฟีนอลเนี่ยสามารถช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีพอรู้จักมะม่วงพันธุ์ชันสาแล้วเนี่ยเรามีความคิดว่าเราจะเอามะม่วงพันธุ์นี้มาทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดบอกก่อนว่าซีเซนไม่ใช่ยาซีเซนคืออาหารเสริมแต่การที่เราจะได้อาหารเสริมขึ้นมาสักตัวเนี่ยเราจะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงซีเลยนำโปรเจกต์ซีเซนเนี่ยเข้าไปคุยกับทาง Innova Lab ซึ่งเป็นแล็บอันดับหนึ่งของเอเชียถ้าถามถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราซีมั่นใจเกินกว่า100ค่ะเพราะว่าทุกขั้นตอนซีทดลองด้วยตัวเองกว่าจะถึงวันที่วางขายวันที่19พฤษภาคมซีบอกเลยว่ามันเกิดการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะถ้าไม่ดีจริงซีจะไม่ยอมปล่อยให้ใช้คำว่าซีเซ็นสวยสุขภาพดีลดไวพรีเมียมคอลลาจีโปรดักต์กับหนทางสู่ผิวสวยแห่งอนาคตบนใบหน้าผิวสวยเรื่องเล็กดูเด็กเรื่องง่ายกับผลิตภัณฑ์ลีวิทัลการันตีคุณภาพโดยหมอชลทิศแห่งธีรพรการแพทย์สนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนได้ที่ Facebook Shop www.facebook.com/drchalathiscollagen โอเคก็เมื่อกี้คุณผู้ชมครับก็จากที่เมื่อกี้เรานั่งเล่าเรื่องผีกันปรากฏว่าไอ้ลูกตาที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราได้คำตอบแล้วคือมาน้อย2ตัว
ตอนนี้แต่นี้เราก็จะไล่ตามกันเพราะว่าอันดับแรกที่เราได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือเฮ้ยคนเราเนี่ยจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ต้องพิสูจน์นึกออกมั้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีสติพอที่เราจะพิสูจน์ได้เนี่ยเราก็จะรู้เราจะสบายใจคืนนี้เราจะนอนกันหลับบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็คลายกังวลไปได้เยอะเมื่อกี้เรานั่งกันตรงนี้เรานั่งกันตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวนะปรากฏว่าช่างอาน้องบอยโปรดิวเซอร์ของเราก็เห็นเอ๊ะเราก็อย่าทักอย่าทักมันก็จะมีตาแววๆอยู่ตรงจุดนี้สรุปแล้วจุดนี้มันก็เป็นจุดที่มาเดินมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือสอนให้รู้ว่าอย่าตื่นตูมแต่ได้ข่าวว่าได้คนพูดไปก่อนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรายังไม่ตัดสินกันเลยใช่ไหมว่าใครเราต้องกลับไปสู่โหมดของเกมต่อไปที่เราจะต้องเล่นต้องเล่นให้จบนะฮะเราจะให้คนแพ้กับคนชนะเราได้ปุ๊บนะเสร็จแล้วเราก็จะให้คนที่ชนะนอนบนเตียงแล้วปิดตาแล้วเอาเหรียญบาทวางไว้ทั้ง5จุดแล้วเป่าแป้งเอาเหรียญบาทคาบมาใส่ในถ้วยให้ครบจำนวนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเกมของเรา The Not On Tour กลัวที่ไหนจ้าวันนี้เรามาเริ่มกันก่อนตูมก่อนซึ่งในเรื่องของตูมนะตูมไม่ได้เคยเจอมากับตัวค่ะแต่คือด้วยการบอกเล่าของอาม่าตูมและของป้าตูมนะฮะมีด้วยกันสองเรื่องนะฮะก็คือง่ายๆเลยบ้านตูมมีเชื้อสายมอญด้วยก็คือญาติตูมเขาจะย้ายบ้านเนี้ยมาเข้าฝันยายให้ยายอะไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านใหญ่บ้านนั้นคือด้วยนั้นก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนเขามาเข้าฝันแล้วก็เป็นเหมือนงูตัวใหญ่แล้วก็เลื้อยไปอยู่บ้านนั้นเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องที่ซึ่งก็คือเป็นบ้านนั้นแหละก็คือเป็นบ้านใหญ่เลยก็คือเหมือนบ้านอโนกลูกของเขาก็คือเหมือนแบบว่าสร้างบ้านใหม่แต่ไม่ได้บอกบ้านผีบ้านผีเหลืองก็คือผีมอนซึ่งทุกคนรู้ว่าผีมอนคือเป็นผีที่แรงอยู่แล้วก็คือเขาก็มาเข้าฝันอีกว่าถ้าเกิดมึงไม่มาบอกไม่จุดธูปบอกเขาในเรื่องของการทำบ้านย้ายบ้านคนในบ้านมึงมีอันเป็นไปทุกคนก็เป็นจริงซึ่งแฟนของลุงเสียชีวิตกระทันๆเลยอยู่ๆก็เสียชีวิตตายเลยแล้วมาก็เลยไปถามว่าเคยไปบอกยังเคยไปจุดธูปบอกยังเขาบอกว่ายังไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจากเสร็จงานศพเขาก็มาทำพิธีกันอีกบ้านนึงเพื่อแบบมาบอกกล่าวว่าคือเราจะย้ายบ้านนะซึ่งแน่นอนว่าบ้านหมอก็คือต้องเป็นบ้านไม้อยู่แล้วแล้วเขาดันเหมือนแบบว่าไปลือเสาเขาเรียกว่ามันมีเสาผีด้วยใช่ไหมก็เลยมีนะครับผมเรื่องของตูมใช่น้องตูมซึ่งบอกเราว่าเรื่องราวของการที่เปลี่ยนบ้านถ้าเกิดว่าเป็นคนมอญเนี่ยจะต้องบอกก่อนไม่งั้นมีอันเป็นไปแล้วนี่คือประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของครอบครัวน้องตูมทีนี้มาถึงอีกน้องทีมพัดนะน้องรังสีครับอ่ะครั้งหนึ่งผมเคยไปทำธุระที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ช่วงนั้นมันปีใหม่โรงแรมมันก็เต็มแล้วผมนั่งรถจากลำพูนมาถึงนครสวรรค์มันตีสองผมก็เลยให้วินมอเตอร์ไซค์ที่ขนส่งอ่ะพาไปเช่าโรงแรมเต็มผมมาได้ม่านรูดผมก็เลยนอนม่านรูดนั่นแหละไอตอนเช่าอ่ะคือห้องมันมีประมาณ20ห้องเรียงกันซ้ายขวาแต่ไม่มีคนอยู่เลยแล้วซึ่งผมก็ได้ห้องในสุดซึ่งต้องเดินเข้าไปแบบว่าลึกมากและตอนที่เข้าไปอยู่อ่ะด้วยความที่เพลียอย่างเงี้ยเจ้าของห้องก็แบบเดินมาแบบคือมันรุ่นมันจะมีอยู่แล้วแบบเอาเด็กมานู่นนี่นั่นผมก็ไม่เอาไม่อะไรคือเรามาธุระแต่ด้วยความที่มันเหนื่อยมากๆอ่ะมันเคิร์มจะหลับอ่ะแล้วแบบหูได้ยินเสียงพัดลมอ่ะไอ้ข้างบนเพดานอ่ะแบบแกก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 เหมือนแบบน็อตมันหลวมหรืออะไรคือมันได้ยินตั้งแต่แรกแล้วแล้วด้วยการที่เราเปิดแอร์ด้วยไอ้ช่วงนั้นสักประมาณ3:00 กว่าๆเนี่ยประตูห้องน้ำอ่ะผมเห็นเหมือนมันมีคนเดินเข้าออกไอ้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคิดว่าแบบตาลายแล้วตาคือมันแบบจะหลับแล้วอ่ะมันก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นด้วยความที่เราพักผ่อนน้อยด้วยสุดท้ายโอ้โหพอตากำลังเคลิ้มจะหลับอ่ะมันมีเสียงผู้หญิงอ่ะซึ่งดังมากแต่ไม่เห็นตัวนะ
รีดใส่หูแล้วแบบเคยได้ยินแต่รถแบบบีบใกล้ๆหูไหมซึ่งมันแบบหัวมันแบบปึ้งอยู่เงี้ยผมก็เลยต้องลุกออกไปนั่นแหละไปนอนตรงล็อบบี้นอนเลยมีป้าแก่ๆเขานั่งหัวเราะอยู่พอตอนเช้าอ่ะผมก็เลยถามเขาว่าป้ามันมีอะไรอ่ะห้องนี้เขาบอกเจอทุกคนอ่ะเราก็เลยแบบเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆมากส่วนใหญ่จะเจออามเพราะว่าผมเป็นคนพักผ่อนน้อยคืนนี้อาจจะเจอได้ไม่รู้ เรื่องผมจริงมีแค่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่โดนอามมากกว่าจริงไม่เคยเจอหรอกนี่คือเรื่องราวที่นางสีเล่านะน้องน้องนนท์เล่าให้ฟังว่าเขาไปโดนอามแล้วก็โดนน่ากลัวนะอันนี้ก็คือมันเป็นประสบการณ์ถ้าเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นนะเอาง่ายคือเรื่องนี้มันเรื่องที่เรายังสัมผัสไม่ได้ไปนอนบ้านรูดมันก็แรงนะใช่อยู่ดีเมื่อกี้ใส่หูก็ไม่โอเคนะแต่ไม่รู้แต่ยังไงไม่รู้สุดท้ายต้องอยู่ที่คณะกรรมการยังไงจริงๆเรื่องนี้ก็โอเคนะคะก็น่ากลัวนะเข้าใจเข้าใจว่าน่ากลัวเขาอวยมึงมาแล้วจริงๆเรื่องนี้มึงได้แล้วเรียบร้อยน่ากลัวแต่เข้าไปแล้วใช่ก็ได้เลยแล้วกันเนาะแต่ว่าคงให้ด้านนี้ค่ะว่าแหละประตูวัฒนาบอกแล้วไม่ใช่เพราะเป็นมอนนะแต่ว่าแต่เรารู้ว่าน่ากลัวจริงอ่าอย่างคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากคือปอเนี่ยเป็นคนมอนแล้วก็คือได้สัมผัสรับรู้ว่าของมอนเป็นยังไงแต่เรื่องของการที่เข้ามารูดเนี่ยปอไม่เคยเข้ามารูดปอก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เสียงกรี๊ดมันเป็นยังไงในตำนานเนาะแม่เคยไม่เคยเข้ามารูดคือห้องมันเต็มอ่ะคุณผู้ชมฮะในเมื่อเราได้ผลการตัดสินแล้วทีนี้เป็นเรื่องของการลงโทษอันนี้คือรายการ The Not On Tour กลัวที่ไหนกลัวที่ไหนใบนกกิตินนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปเจอในห้องเลย The Not On Tour กลัวที่ไหนนะจะดูว่ามันกลัวหรือไม่กลัวยังไงปอก็บอกเอาเกลือเลยนี่คุณพัชบอกพี่ไทยไม้อย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน5อันนี้นะฮะมันก็จะต้องมีทั้งเกลือแล้วก็พริกไทยถูกต้องอยู่ที่ว่าเราจะวางไว้ที่จุดไหนนะฮะอันนี้น้องเขาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ทั้งคู่เลยก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะคะว่าไอ้ห้าอันเนี้ยอันไหนจะเป็นเกลืออันไหนจะเป็นพริกไทยเดี๋ยวเจอกันแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลลี่เพื่อดูแลผิวพรรณเจลลี่มิกคอลลาเจนดีท็อกแค่ฉีกซองเคี้ยวก็สวยได้คอลลาเจนรูปแบบเจลลี่หอมหวานอร่อยทานง่ายพกพาสะดวกตัวช่วยดีๆที่ให้คุณครบ3คุณประโยชน์การันตีคุณภาพโดยหมอชลทิศแห่งธีรพรการแพทย์สนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนได้ที่ Facebook Shop www.facebook.com/drchalathiscollagen นี่นะก็มาถึงที่ห้องแล้วพี่ปอนะนี่คือคนที่ต้องโดนลงโทษนะไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะแล้วมาดูแลทุกคนโดนเหมือนกันมัดตาน้องนนโอเคมาหันหลังหันหลังเอาให้แน่นๆเลยเออมันสูงอ่ะนี่นี่ลงนี้ไหนคะเรียบร้อยกี่นิ้วพี่ถามเด้กี่นิ้วไม่เห็นถามกี่นิ้วสองอ่ะกี่นิ้วนะสองแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นเห็นท่านอยากเนี่ยรู้มัดมือมัดมือแล้วก็แม่ก่อนเลยแม่เบาจอดตายแล้วเขาต้องหนีตรงมันจะตกหรือเปล่าตรงนี้ห้ามตกไงตอนนำทางไหมครับเปล่าเข้ามาจับนะจับเข้าไปจับตรงนี้เข้าไปจับกลับไปจับเข้าไปจับเข้าไปล้มแล้วนะโอเคมาพร้อมเนื้อป้ายอันนี้หนึ่งอันนี้มันต้องมีเก่งสิลูกจมูกก่อนจมูกเขียนได้ต้องนอนต้องนอนดีๆลูกแล้วต้องอมด้วยนะอมเลยค่ะถึงอ่ะนิดนึงอร่อยไหมไอ้ลงแรกอีกตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นได้ลงอีกลงอีกตรงนั้นเลยลงอีกใกล้แล้วไงนี่เหมือนมีแพ้อ่ะนี่เหมือนนี่ไม่ได้ซื้อนะบอกทางหน่อยใช่เหรอใช่
เบี้ยวเบี้ยวมาทางซ้ายใส่ลิ้นตวัดสิเบี้ยวทางซ้ายตวัดใส่ลิ้นตวัดสิเอาเลยมันแค่นอนเลยอันที่สองเหมือนจะอยู่ใกล้ๆอย่างแรกเลยลูกก้มพอดีก้มพอดีโอเคป่ะก้มลงนิดนึงลงนิดนึงนิดนึงเองตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้โหพี่ไทยไหนฝ่ามาแล้วหรือจมน้ำไปเหมือนตรงแผลอะตรงไหนอะตรงนี้ไหมครับไปอีกค่ะคอมไปเลยคอมไปเลยคอมไปเลยคอมไม่ได้เออขาดเลยกล้องได้ไม่เป็นไรเออได้ได้หมดถ้ามันจะให้ใช้จับตรงนี้นี่คือตรงนี้จับแขนนี่จับแขนนี่เอาแขนแค่นี้นี่จังหวะนะกล้องก็เลยลงขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเก่งมากสุดท้ายแล้วตรงไหนไม่บอกหาเองอันสุดท้ายแล้วไปเองจะรู้ว่าขึ้นสุดอ่ะแต่ไม่หมดนี่อ่ะก้มลึกก้มลึกใกล้แล้วเยินเลยเดอะน็อตเล่นกูแล้วรู้สึกไงบ้างเข้มเนี่ยมันรู้สึกเอาตรงๆนะถ้าอย่างผมมันก็รู้สึกแปลกๆนะอยากรู้ว่าอันนี้คนชนะใช่ไหมฮะเหมือนคนแพ้เลยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเฉยๆครับจักรจีนิดๆปากสั่นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับถามนักสิกลับมาว่าเกลือพี่ไทยจะดีกว่ากันเกลือดีกว่าไม่ตอนที่ทำกินครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกอะไรอ๋อเค็มปุ๊บอ๋อใช่แล้วเกลือแล้วพอฝาไอ้ที่สองพี่ไทยอ่ะฟึดแม่งเข้าจมูกก่อนเลยไม่จังหวะแบบไปโดนฝาพอดีไงโอ้โหเต็มยืนยันตัวตนว่ายังเป็นผู้ชายครับแน่นอนเป็นผู้ชายที่ชอบเกลือและพริกไทยใช่แล้วหลังจากคืนที่จากที่ได้นอนร่วมกันก็ยังเป็นผู้ชายเย้ที่ไม่เกลือที่ไม่ได้ผู้ชายด้วยกันเองใช่สำหรับน้องออนทัวร์กลัวที่ไหนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของรีสอร์ทด้วยนะครับโอ้โหที่วันนี้เต็มที่กับเรานะฮะตลอดระยะเวลาที่ผมสังขะก็ยังอยู่กับที่นี่นะฮะแล้วทริปหน้านะฮะจะไปที่ไหนจะไปอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมนะฮะรับรองว่าแซ่บแม่ว่าไงก็ต้องแซ่บอยู่แล้วนะฮะกว่าวันนี้ใช่ไหมกว่าวันนี้แน่นอนเพราะว่าเราคือเดอะน็อตออนทัวร์นะฮะอยู่ที่ไหนแล้วเจอกันครับดื่มด่ำเสพสุขสุนทรีกับการพักผ่อนในวันสบายๆท่ามกลางอ้อมกอดแห่งสายน้ำชมกะเลียรีสอร์ทที่พักบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์ต้นไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์รอคอยผู้มาเยือนและอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูรสชาติพื้นถิ่นกาญจนบุรีมาชาร์จแบตเติมพลังให้กับชีวิตพักกายย่อนใจที่ชองเตลียรีสอร์ทสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสนใจติดต่อสำรองที่พักได้ที่034 595 023-4
092 994 2492